หน้าที่ให้รองผู้การตรวจนครบาลคุมพื้นที่แต่ละจุดนะครับแล้วก็เน้นงานป้องกันงานสืบสวนการจราจรเนี่ยโดยชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้ก็ผมลงไปดูตัวเองนะครับมวลชนประชาชนที่ไปร่วมงานเยอะจริงๆอย่างที่ประเมินกันมาเนี่ย 20,000 กว่าคนนะสิ่งที่สำคัญก็คือเราก็มีการตรวจเช็คนะครับว่ามีการร้องเรียนเรื่องสายการจราจรติดขัดหรือไม่นะปรากฏว่ามีคนร้องเรียนเรื่องปัญหาจราจรจะถือเป็นตัวไม่ต้องเป็นร้อยสายเมื่อไหร่นะแสดงว่าการประชาสัมพันธ์บกน.6นั้นไม่เต็มที่แต่นี่ก็10สายผมก็ถือว่า10สายนะเส้นทางว่าเขารู้อยู่แล้วมีงานแต่จะเลี่ยงเส้นไหนดีเนี่ยก็มันเกือบประมาณ70สายนะแสดงว่าเขาก็หาความเขารู้ข่าวจากการประชาสัมพันธ์แล้วก็หาเส้นทางเลี่ยงต่างๆนะครับต่อไปได้แต่สิ่งที่สำคัญพอคนมา 20,000 คนนะครับปรากฏว่ามีการจับกุมการลักทรัพย์ได้1รายนะเป็นผู้ชายนะครับก็เปิดเผยชื่อได้ในสันเจียเนี่ยอายุ21ปีเข้ามาแฝงตัวแล้วก็ลักทรัพย์นะเอามือถือเข้าไปทั้ง3เครื่องกระเป๋าสตางค์นะครับอันนี้หมายถึงอะไรก็แสดงว่าเขามีการตั้งสปก.นะครับงานนี้เขามีทุกปีนะครับแล้วก็ตำรวจนครบาล6นะร่วมกันหลายสน.หลายพื้นที่นะพอรับแจ้งปุ๊บก็เข้าถึงตัวขณะนี้นะเราแจ้งข้อหาเข้าลักทรัพย์ในเวลากลางคืนลักของโจรนะครับก็เป็นมือถือ3เครื่องนะยี่ห้อ Oppo 1เครื่องPocophone 1เครื่องนะครับ Samsung 1เครื่องแล้วก็กระเป๋าผ้าสีเงินนะครับเป็นของผู้ใดเดี๋ยวคงมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับนะไปค้นบ้านนะครับของที่พักของผู้ต้องหาอันนี้ในเรื่องของงานป้องกันนะกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ถือว่าผมก็ส่วนหนึ่งนะครับผมก็รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามในพื้นที่ของบก.น.5689นะครับในบก.น.12แล้วก็ตรงนี้นะครับจัดกิจกรรมที่ไหนนะท่านรองผู้การจะต้องลงไปนะร่วมกับผู้การแล้วก็ผู้กับการสืบสวนด้วยนะครับครับในส่วนของความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมในวันที่6และคืนวันที่5ที่ผ่านมาก็คงมีเท่านี้ในส่วนอื่นท่านผู้สื่อข่าวมีอะไรอยากสอบถามไหมครับ